ทรวงพาณิชย์กันบ้างนะคะล่าสุดก็เตรียมช่วยเหลือประชาชนค่ะลดค่าครองชีพให้กับประชาชนนะคะรอบนี้เตรียมจัดแคมเปญลดราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะคุณผู้ชมในโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนนะคะรอบนี้ก็มีการร่วมมือกับร้านค้าพันธมิตรมากมายเลยเช่น 7-Eleven Macro Tesco Lotus CP Fresh Mart แล้วก็รวมไปถึงร้านค้าปลีกทั่วประเทศคุณบุญยฤทธิ์กัลยาณมิตรปลัดกระทรวงพาณิชย์ร่วมการเปิดตัวแคมเปญลดราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนโดยมาม่าครับร่วมมือกันกับร้านค้าพันธมิตรนะคะมีทั้ง 7-Eleven ค่ะ Macro Tesco Lotus CP Fresh Mart รวมไปถึงร้านค้าปลีกทั่วประเทศด้วยค่ะจับมือกันลดราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะมาม่าครับทุกรสชาติเหลือเพียง10บาทท้วนๆจากราคาปกติ13บาทก็อยากจะช่วยแบ่งเบาภาระนะคะแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการนะคะก็ตั้งแต่วันที่1ไปจนถึง31พฤษภาคมโดยโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่กระทรวงพาณิชย์เขาร่วมกันกับเอกชนจัดขึ้นอยากจะลดค่าครองชีพให้กับประชาชนค่ะซึ่งขณะนี้ก็ถือว่าดำเนินการมาเป็นล็อตที่2แล้วมีสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ6กลุ่มสินค้าด้วยกันนะคะได้แก่กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็งกลุ่มซอสปรุงรสกลุ่มของใช้ในชีวิตประจำวันกลุ่มผลิตภัณฑ์ชำระร่างกายแล้วก็กลุ่มผลิตภัณฑ์ซักล้างด้วยเดี๋ยวลองไปฟังรายละเอียดกันดูค่ะล็อตแรกเนี่ยเราลดสูงสุดอยู่ประมาณ 58% แต่ล็อตที่2เนี่ยส่วนลดสูงสุดถึง 68% นะแต่ที่น่าติดตาตื่นใจก็คือว่ารายการสินค้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยจาก72รายการเป็น 3,000 กว่ารายการแล้วก็ผู้ประกอบการก็เข้าร่วมมากขึ้นนะโดยเฉพาะยิ่งจุดที่เป็นจุดจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นห้างโมเดิร์นเทรดหรือเป็นร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยเดิมทีมีประมาณ8รายนะครับปัจจุบันเนี่ยล็อตที่2ก็เป็น18รายทั้งนี้ก็กำลังจะมีล็อตที่3ต่อไปนะครับเดี๋ยวคงจะมีการแจ้งข่าวแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีพันธมิตรรายใหม่เข้ามาที่เป็นห้างโมเดิร์นเทรดหรือว่าห้างสรรพสินค้าหรือร้านจำหน่ายตามต่างจังหวัดนะครับก็จะเข้ามาเป็นพันธมิตรกับเราด้วยในล็อตต่อไปซึ่งจะประกาศให้ทราบในอีกไม่นานนี้ครับก็ต้องยอมรับนะคะผู้ชมว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วประเทศค่ะโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจนะคะหลายๆคนรายได้ลดลงซึ่งโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งมาตรการค่ะที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนแล้วก็ทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตาม TN ช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook TN Live หรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ